งจรปิดจับภาพหน้าที่เกิดแผ่นดินไหวที่บ้านเลขที่425บ้านปางค่าตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านภาพจากกล้องวงจรปิดได้จับภาพนาทีเกิดแผ่นดินไหวน้องหมานอนอยู่ถึงกับสะดุ้งตกใจทางด้านนายสลาวุฒิจันทร์เครื่องเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นอนหลับอยู่เหมือนมีลักษณะคนมาเขย่าประตูเลยลุกขึ้นมาเพราะนึกว่าขโมยขึ้นบ้านจึงเปิดดูกล้องวงจรปิดทำให้ทราบว่าจริงแล้วเกิดแผ่นดินไหวถือว่าแรงและน่ากลัวอยู่เพราะปกติตนเองเป็นคนหลับลึกก็ยังรู้สึกตื่นสะดุ้งตื่นและตกใจที่เคยเจอมาก็ไม่เคยรู้สึกแรงถึงขนาดนี้โดยในช่วงเช้าได้เดินทางสำรวจอาคารพบความเสียหายเป็นรอยร้าวนิดหน่อยมันมีเหมือนคนเขย่าประตูอะครับผมมีคนเหมือนคนเขย่าประตูแล้วก็ลุกขึ้นมาก็เลยคิดว่าขโมยขึ้นบ้านเปิดดูกล้องแต่เป็นแผ่นดินไหวก็น่ากลัวอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่ครับก็ถือว่าเตือนภัยไว้ก่อนครับเนาะมันยังเคยเจอมากับแรงขนาดนี้นะครับเองครับก็ออกได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาวิ่งออกมาหน้าบ้านครับผมก็คือว่ามันเห็นแผ่นดินไหวนี่เฮาทำให้เขาสะดุ้งตื่นเลยไหมครับครับผมเองตอนนี้ว่าจะเป็นคนครับสักทีก็ถือว่าแรงอยู่ครับแรงอยู่แล้วก็บ้านมีความเสียหายครับบ้านก็มีเล่านิดหน่อยเลยครับเล่านิดหน่อยมีเจอรอยเล่าอยู่เนาะครับเจอรอยเล่าอยู่เลยครับถึงกับน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่คือถ้าเจอมันมีแรงกว่าบ้านถล่มบ้านใกล้ติดถนนครับเนาะเหมือนรถซิปล้อวิ่งดังแม้ว่าถ้าเป็นหลากเห็นหลากซ้ายมันแรงเหมือนแผ่นดินไหวเงี้ยนะครับผมครับคือรู้ตัวตอนแผ่นดินไหวกี่โมงรู้พ่อบอกว่าตี 3ใช่ไหมแล้วน้องนอนอยู่รู้สึกไหมNews 24 สถานีเพื่อประชาชน สุกัณวลีสุวรรณรายงาน